วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยแซนด์วิชกรอบไส้แฮมข้าวโพดโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะประกบขนมปังแซนด์วิชเข้าด้วยกันชุบลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้นำคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันแล้วหั่นครึ่งเตรียมไว้ค่ะใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยแฮมและข้าวโพดต้มสุกคนให้เข้ากันตักใส่ชิ้นขนมปังแซนด์วิชที่เตรียมไว้จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแซนด์วิชกรอบไส้แฮมข้าวโพดทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ